สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ซีรีส์การเดินทางใหม่ของราชานะคะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้บอกกันไปว่าเรากำลังจะได้ไปประเทศซิมบับเวเพื่อไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคะซึ่งอาทิตย์นี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะมาคุยกันเรื่องวีซ่าแล้วก็เรื่องไฟล์การเดินทางต่างๆเนี่ยเราคือหลายๆคนอาจจะไม่ได้ไปหรอกหรือว่าบางคนเนี่ยอาจกำลังจะได้ไปอาจจะเป็น business trip หรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่เราก็รู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันตรงนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะซึ่งเบื้องต้นต้องบอกไว้เลยค่ะว่าซิมบับเวเป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนไทยเนี่ยจะต้องขอวีซ่าก่อนที่จะเข้าประเทศเขาซึ่งซิมบับเวไม่มีสถานทูตในประเทศไทยค่ะทุกคนแต่ว่า process ทุกอย่างจะเป็นยังไงนั้นก็ขอให้ติดตามกันในตอนนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะขั้นตอนแรกที่เราติดต่อไปทางซิมบับเวเอมบาซีนะคะที่มาเลเซียเนี่ยเขาก็ให้เจ้าตัววisa requirement มาซึ่งจะเป็นรายละเอียดเอกสารทุกอย่างที่เราจะต้องเตรียมอ่ะเนาะก็จะมีvisa application form ซึ่งจะเป็นเจ้าตัวนี้ก็จะมีตัว visa form ตัวนี้นะคะไม่รู้ว่าพอจะได้เห็นหรือเปล่าซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดการกรอกทั่วๆไปส่วนตัวที่2ก็จะเป็นเหมือนเขาทำเป็นเหมือนสแกนเข้ามากับว่าสแกนเนี่ยไม่รู้ว่าจะสามารถเห็นกันได้หรือเปล่าก็คือเห็นไม่ชัดจริงๆแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือแค่กรอกเจ้าใบตัวนี้ด้วยปากกาแล้วก็ส่งกลับไปที่มาเลเซียนะผ่านทางอีเมลก็คือสแกนส่งกลับไปทางอีเมลนั่นแหละจบซึ่งนี่ก็คือเจ้าสองตัวที่เรียกว่า visa application form นะคะแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องมีก็คือว่าพาสปอร์ตตัวจริงด้วยซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ได้เอะใจว่าทำไมจะต้องมีพาสปอร์ตตัวจริงคนก็ต้องมีพาสปอร์ตตัวจริงหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้เอะใจว่าเขาจะต้องให้ส่งไปหรืออะไรยังไงเราก็เลยสแกนแค่เจ้าตัวก๊อปปี้ของหน้าพาสปอร์ตนะคะหน้าแรกนั้นอะส่งไปให้เขาเฉยๆพอคิดว่าก็คงจะใช้แค่นั้นลำดับต่อมาก็ต้องใช้รูปภาพด้วยนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้จำกัดมาว่าจะต้องเป็นแบ็คกราวด์สีอะไรสีน้ำเงินฟ้าหรือว่าขาวหรือว่าอะไรต่างๆนะเพราะบางสถานทูตเนี่ยต้องการให้เป็นแบบระบุชัดว่าจะต้องสีขาวสีน้ำเงินเท่านั้นซึ่งที่นี่ไม่ได้ระบุนะคะก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่ได้ระบุฉันก็ไม่ได้จะไปขายสีนู้นสีนี้นะคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อมาก็จะเป็นหลักฐานที่อยู่ที่พักในประเทศซิมบับเวนะคะซึ่งในกรณีของเราเนี่ยเราก็ให้เพื่อนเราช่วยออกจดหมายให้ซึ่งก็จะรับรองว่าประชาจะไปอยู่ที่ประเทศซิมบับเวเป็นเวลานี้วันสถานที่ที่พักก็คือจำนวนตามจำนวนวันที่เราจะไปพักนั่นแหละก็จะเป็นที่อยู่ของเพื่อนนะคะส่วนต่อมาก็คือใบจองตั๋วเครื่องบินนะคะพูดง่ายๆว่าเรายังไม่ต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินก่อนโดยที่ยังไม่ได้วีซ่าซึ่งสำหรับเราแล้วเนี่ยเราเป็นคนไม่ชอบเสี่ยงเรื่องวีซ่ากับเรื่องตั๋วเครื่องบินคือจะยอมให้ได้วีซ่าก่อนแล้วค่อยมาซื้อตั๋วเครื่องบินแทนที่จะไปซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าฉันจะได้เข้าประเทศหรือเปล่าซึ่งมันมีเคสอย่างนี้เยอะมากนะคะกับหลายๆคนที่แบบอยากจะเสี่ยงแต่เราเป็นคนที่ขอไม่เสี่ยงเรื่องนั้นเราก็เลยตัดใจว่าจะขอวีซ่าให้ได้ก่อนซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องสายการบินกันอีกทีเนาะว่าเราจะไปกับสายการบินอะไรแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีแต่ว่าณตอนนี้ก็คือแค่ต้องการไปจองอะค่ะเราก็สามารถให้เอเจนซี่ในเมืองไทยหลายๆที่เนี่ยช่วยออกให้ได้แล้วก็พอได้วีซ่าปุ๊บเราก็จ่ายเงินกับเขาหรือถ้าจะไม่เอาก็ไปบอกยกเลิกเขาก็แล้วแต่วิธีที่แต่ละคนจะทำกันไปนะคะซึ่งโอเคต่อมาก็จะเป็นเจ้าจดหมายเชิญซึ่งจดหมายเชิญตัวนี้จะต้องเป็นจดหมายเชิญจากฝั่งของคนที่จะเป็นโฮสต์ของเราที่ซิมบับเวนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือว่าราชาเนี่ยให้เพื่อนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวที่เป็นเจ้าสาวเนี่ยนะคะเป็นคนออกให้เพราะฉะนั้นเขาก็จะออกรายละเอียดทุกอย่างให้บอกว่าเราไปทำอะไรที่ไหนยังไงกลับเมื่อไหร่เดินทางไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างหลักฐานทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเหมือนสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันว่าโอเคเราไปจริงๆนะแล้วเรากลับจริงๆไม่ใช่ว่าเราจะไปเป็นโรบินฮูดนะซึ่งใครจะไปเป็นโรบินฮูดที่ซิมบับเวใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่รู้เราก็เลยคิดว่าในกรณีแบบนี้การมีจดหมายเชิญที่รับรองถ้าเกิดไม่ได้ไปแบบธุรกิจนะคะการที่จะมีจดหมายเชิญจากคนฝั่งนู้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ต้องให้มั่นใจว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นด้วยเนาะซึ่งเราโชคดีที่เพื่อนค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบออร์แกไนซ์มากๆแล้วก็จัดการเรื่องจดหมายพวกนี้ให้แบบดีเยี่ยมทีเดียวต่อมานะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเอาไว้ก็คือเงินค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านั่นเองซึ่งของสถานทูตซิมบับเวเนี่ยเราจะต้องโอนเงินผ่านทาง Western Union หรือว่าไม่รู้ว่าอะไรต่างๆนานาที่จะสามารถโอนเงินระหว่างประเทศกันได้แต่สำหรับเราใช้บริการของ Western Union นะคะซึ่งค่าวีซ่าก็คือ192 Malaysian Ringgit นะคะซึ่งแปลเป็นเงินไทยได้ประมาณ 1,957 บาท
แต่ว่า Western Union มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่400บาทซึ่งทั้งหมดค่าวีซ่าเนี่ยก็โดยประมาณ 2,350 บาทโดยประมาณนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะต้องดำเนินเอาไว้ถ้าเวลาเราขอวีซ่าสำหรับสถานทูตที่ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะคะบางทีเราก็จะต้องเจอเรื่องราวพวกเนี้ยซึ่งแบบมันก็ปวดหัวเหมือนกันซึ่งเราก็แบบแต่ก็โอเคอ่ะก็ยอมเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่จะต้องเจอเนาะในส่วนตรงนี้ process ในการขอวีซ่าทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 7-14 วันแต่ความจริงแล้วเนี่ยใช้เวลานานกว่านั้นมากขอแนะนำว่าให้เตรียมเวลาอย่างน้อยล่วงหน้าก่อนเดินทางเนี่ยสัก 2-3 เดือนเพราะว่าคือสถานทูตที่นั่นเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่าทำงานช้าแล้วก็เราจะต้องค่อนข้างแบบ follow up แล้วก็อีเมลถามเขาตลอดว่าแบบจะได้เมื่อไหร่คะแล้วตอนนี้ process ไปถึงไหนแล้วคือเพื่อนละชายที่เป็นเจ้าสาวอะค่ะชีเนี่ยถึงขั้นจะขอโทรไปที่immigration ที่ซิมบับเวให้เลยแล้วก็หรือโทรไปที่มาเลเซียแล้วด้วยแหละว่าแบบเฮ้ย process ให้มันเร็วหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยชีบอกว่าเมืองไทยเนี่ยจะต้องแบบเกรงใจไม่กล้าพูดแรงด้วยแต่ว่าถ้าที่มาเลเซียหรือที่ซิมบับเวนะพูดได้เลยพูดตรงๆกับทางนั้นได้เลยซึ่งเราก็ปล่อยโอเคทำอะไรก็ทำไปค่ะซึ่งหลังจากนั้นพอเราได้วีซ่าทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าวีซ่า is approved แล้วใช่ไหมคะผ่านทางอีเมลนี่แหละหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องส่งตัวพาสปอร์ตเนี่ยไปที่มาเลเซียค่ะซึ่งทางสถานทูตซิมบับเวที่มาเลเซียนะคะบอกว่าเราจะต้องส่งพาสปอร์ตไปที่มาเลเซียเนี่ยเพื่อจะสแตมป์ส่งโดย2ช่องทางก็คือไม่ FedEx ก็ DHL นะคะซึ่งเราก็เลยไปค้นหาข้อมูลกันว่าอ่ะโอเคจะ FedEx หรือจะ DHL ล่ะซึ่งตอนนั้นเราไม่เคยส่งของข้ามแดนมาก่อนแบบคือส่งมากสุดก็ไปสนีไทยอะค่ะส่งไปแต่ไม่ได้เคยแบบส่งไปแล้วส่งกลับหรือทำธุรกิจข้ามระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องโทรไปสอบถาม call center ของทั้ง2ฝ่ายซึ่งปรากฏว่าสุดท้ายแล้วก็ไปลงตัวที่ FedExซึ่งขอบคุณ FedEx มาที่นี้นะคะที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การส่งพาสปอร์ตข้ามแดนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถึงราคาจะไม่ถูกเท่าไหร่แต่ก็โอเคค่ะรับได้ก็ขาไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทส่วนขากลับเนี่ยยังไม่รู้เพราะตอนนี้พาสปอร์ตยังไม่กลับมาเดี๋ยวกลับมาแล้วจะมาบอกทีว่ามันเท่าไหร่อยากให้เห็นด้วยคือเอาจริงๆอยากให้เห็นด้วยว่าตัววีซ่ามันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคือเราเป็นนักสะสมวีซ่าเราก็อย่างที่คนรู้คือเราชอบเดินทางเราก็เลยสะสมหน้าวีซ่าหรือว่าต่างๆบนหน้าพาสปอร์ตเราเนี่ยเราก็อยากให้มาดูเดี๋ยวพอมันมาคิดว่าน่าจะมาอีกสัก 2-3 วันเนี่ยแหละค่ะจากวันที่อัดอยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะอีก 2-3 วันก็น่าจะได้เห็นกันเดี๋ยวจะเอารูปมาใส่ให้ถ้าเกิดตัววีซ่ามาแล้วเนาะเอาละค่ะมาถึงเวลาพูดถึงเรื่องสายการบินกันบ้างแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการเดินทางจากกรุงเทพไปฮาราเรคือชื่อเมืองหลวงของประเทศซิมบับเวนะคะจำชื่อนี้กันไว้ให้ดีนะคะอีกหน่อยดูซีรีส์ไปเรื่อยๆแล้วถ้าจำชื่อเมืองหลวงประเทศที่เราจะไปไม่ได้นะมีงอนนะโอเคเอาเป็นว่าเรามาคุยกันเรื่องสายการบินดีกว่าเนาะเพราะว่าหลายๆคนอาจสงสัยอย่างที่บอกแหละคือสายการบินที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปฮาราเรเนี่ยก็จะมีอย่างเช่น Kenya Airways นะคะมี Ethiopian มี South African มีการบินไทยไปต่อ South African หรือว่า Singapore Airlines ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลายออปชั่นค่อนข้างมากแล้วก็หลายราคาด้วยกันทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าคือเราเองเนี่ยเราบัดเจ็ตทุกอย่างเต็มที่รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินเหมือนกันเราก็เลยต้องหาที่ถูกที่สุดและที่ถูกที่สุดก็คือEthiopian Airlines นั่นเองนะคะซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติของประเทศเอธิโอเปียซึ่งเมืองหลวงก็คืออดิสอาบาบานะคะซึ่งเราจะต้องไปต่อที่อดิสอาบาบาก่อนค่อยไปถึงฮาราเร่นะคะไฟลท์ทั้งหมดโดยรวมประมาณ15ชั่วโมงก็คือจากกรุงเทพไปถึงอดิสอาบาบานะคะใช้เวลา9ชั่วโมงแล้วก็ไปอยู่รอ connecting flight ที่นั่นนะคะแล้วจากอดิสอาบาบามาฮาราเร่นะคะประมาณ4ชั่วโมงถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้จองนะคะแต่คือกำลังจะรอวีซ่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าตอนนี้เราแบบรอ FedEx ส่งกลับมาอยู่เนี่ยก็คือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคิดว่าน่าจะภายใน 2-3 วันเนี่ยน่าจะได้จองตั๋วแล้วซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นสายการบินนี้เหมือนกันไม่เคยเดินทางกับเอธิโอเปียมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ใช้บริการสายการบินนี้เป็นครั้งแรกด้วยเพราะว่าเราเป็นคนชอบลองของใหม่ๆคือชอบสะสมไม้ชอบแต่ว่าไม่ได้เดินทางกับสายการบินเดียวตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเห็นอะไรใหม่ๆบ้างอยากเห็นลูกเรืออยากเห็นกัปตันเผื่อว่าจะแบบหน้าตา
ไม่เหมือนประเทศอื่นบ้างอะไรนี้ก็ต้องดูนะเดี๋ยวพอซีรีส์นี้เริ่มขึ้นเราเริ่มเดินทางจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเก็บภาพมาฝากกันเอาละค่ะนั่นก็คือทั้งหมดของวันนี้นะคะที่เราคุยกันไปทั้งเรื่องวีซ่าแล้วก็ทั้งเรื่องตั๋วเครื่องบินนั่นเองซึ่งก็อยากให้ติดตามกันอาทิตย์หน้าว่าเราจะมีเนื้อหาสาระอะไรใหม่ๆกับเกี่ยวกับซีรีส์นี้เกี่ยวกับซีรีส์การเดินทางจะไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวที่ประเทศซิมบับเวนะคะอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันจริงๆเพราะว่าเราตั้งใจทำมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าน่าจะได้ทริกอะไรเล็กๆน้อยๆไปปรับใช้กับการเดินทางคุณที่กำลังจะมาถึงนะคะไม่ว่าทุกคนจะเดินทางไปที่ไหนในช่วงนี้ก็ขอให้เดินทางกันอย่างมีความสุขปลอดภัยแล้วก็โดยสวัสดิภาพนะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ